สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมื้อนี้นะคะเจฟ้าจะมานะคะภาพว่าเบิ่งบรรยากาศนะคะของน้องๆ นะคะแล้วก็น้องๆแล้วก็อาสานะคะจังหวัดของมุกดาหารนะคะร่วมรณรงค์นะคะลดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะเนาะเดี๋ยวเราไปดูนะคะพร้อมๆกันค่ะตอนนี้แต่ละขบวนนะคะแต่ละโรงเรียนเขาก็จะพากันเดินมาแล้วค่ะนะครับแผงเอาไปแอบไว้หน่อยเวลาถ่ายภาพอย่าให้แผงชี้โดดๆดีๆมันไม่สวยขบวนที่1นะครับขบวนเดินรณรงค์จะเดินต่อท้ายออกจากขบวนรถกู้ชีพกู้ภัยขบวนแรกนี่จะเป็นขบวนของรถจักรยานยนต์เสียใจคุณประพฤติเดียวเราก่อนครับคุณประพฤติเดียวเราก่อนเอามีขึ้นมานี่เอามีเงินเท่าไหร่ครับเงินมาเท่าไหร่อาจารย์อยู่ไหนครับเท่ามีเท่ามีอาจารย์มาไหมเงินเท่าไหร่มาให้ดูทางขวาเลยให้ดูทางขวาเลยเอาไปก่อนเดี๋ยวแล้วกันเท่านี้ยังไงเอาไปเอาสองเหรอให้ดูทางขวามือนะครับระยะห่างให้ดูทางขวามือเอาทางขวามือเป็นหลักครับพี่น้องจิตอาสาที่มานะครับจากหน่วยงานต่างๆพื้นที่ตรงด้านหน้าก็จะยืนเต็มหมดนะครับพื้นที่ท่านจ่าท่านนาวิทย์ท่านก็อยากจะมาจุดนะครับให้เกิดความสวยงามก็เป็นระเบียบนะส่วนทะเบียนก็คงได้แล้วใกล้แล้วนะครับพิธีการขั้นตอนนะครับเมื่อเสร็จจากกระบวนการพิธีการจิตอาสาท่านประธานท่านผู้ว่าก็จะเดินลงจากเวทีกลางไปที่เวทีจัดนิทรรศการนะครับเพื่อมอบหมวกนิรภัยให้กับสถานศึกษาเพราะนั้นสถานศึกษาที่มาร่วมทุกโรงเรียนนะครับให้ตัวแทนขึ้นรับมอบหมวกนิรภัยจากท่านผู้ว่าท่านประธานนะครับโรงเรียนละหนึ่งใบมอบเป็นพิธีการก่อนเสร็จแล้วก็จะได้จัดสรรส่งมอบให้ภายหลังนะครับใช้เวลาไม่นานเมื่อท่านผู้ว่าท่านประธานมอบหมวกนิรภัยที่เวทีกลางเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็จะเดินมาที่มอเตอร์ไซค์นะครับมานั่งคล่อมมอเตอร์ไซค์เสร็จแล้วก็จะบันทึกภาพถ่ายภาพเสร็จแล้วท่านก็จะมาตัดริบบิ้นนะครับริบบิ้นปล่อยขบวนรถจักรยานยนต์รถกู้ชีพกู้ภัยเสร็จแล้วก็จะตามด้วยขบวนเดินรณรงค์ของโรงเรียนต่างๆขบวนที่1เป็นโรงเรียนมุกดาหารนะครับขบวนที่1เป็นโรงเรียนมุกดาหารออกจากสถานจัดงานออกถนนแก้วกินรีนะครับเดินตรงไปถึงแยกโรงพยาบาลมุกดาหารเสร็จแล้วเรียกกรมราชินีตรงหน้าบัลลีดมุ่งลงขอเยี่ยมเชิญท่านประธานประจำบนแท่นเวทีเพื่อรอรับการกล่าวรายงานครับครับขอเยี่ยมเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารท่านบุญช่วยน้อยสันเทียนะครับขึ้นสู่เวทีเพื่อกล่าวรายงานพร้อมด้วยท่านขนส่งจังหวัดมุกดาหารท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารท่านผู้ในการแผงทางหลวงชนบทท่านป้องกันบรรเทาสาภัยจังหวัดมุกดาหารท่านสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารครับเชิญบนเวทีครับเดินยืนด้านหลังท่านรองผู้ว่าเลยครับทำความเคารพท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารประธานในพิธีตรงหน้าไปเลยมือลงกราบเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารท่านวีรชัยนาคมาศที่เคารพกับผมในนามของรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดมุกดาหารขอพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นอย่างสูงที่ท่านได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจลดอุบัติภัยทางถนนจังหวัดมุกดาหารในวันนี้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดมุกดาหารได้ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในรอบปีงบประมาณพ.ศ. 2563ผลปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิตลดลงจำนวน11รายเ
โดยในปี2563เสียชีวิตจำนวน97รายเมื่อเทียบกับปี2562ที่มีผู้เสียชีวิต108รายโดยเราได้มุ่งเน้นในพื้นที่ตำบลที่มีอัตราเสี่ยงชีวิตสูงจำนวน17ตำบลซึ่งใน17ตำบลนั้นในปีพ.ศ. 2562มีผู้เสียชีวิต75รายและในปี2563มีเสียชีวิต54รายลดลง21รายคิดเป็นร้อยละ28ทั้งนี้ในปี2564จังหวัดมุกดาหารจะดำเนินการในพื้นที่ตำบลเสียงเดิม17ตำบลและเพิ่มพื้นที่ที่มีอัตราเสียชีวิตเพิ่มสูงในอีกใน6ตำบลรวมทั้งสิ้น23ตำบลจากทั้งหมด54ตำบลโดยเน้นหนักใน3ประเด็น3มาตรการหลักคือเมาแล้วขับขับรถด้วยความเร็วและจักรยานยนต์ไม่ปลอดภัยท่านนายอำเภอตัวแทนจากภาคเอกชนมูลนิธิอาสาสมัครสื่อมวลชนตลอดจนแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจลดอุบัติภัยทางถนนจังหวัดมุกดาหารในปีนี้การป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนถือเป็นภารกิจหลักประการหนึ่งซึ่งรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาโดยตลอดเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ตั้งมั่นอยู่ความบนความไม่ประมาทมีจิตสำนึกมีวัฒนธรรมความปลอดภัยเรียนรู้และหาวิธีป้องกันได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเมื่อใดก็ตามที่เราประมาทหรือพลั้งเผลออุบัติภัยก็มักจะเกิดขึ้นเสมอซึ่งเป้าหมายของเราคือลดจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตลงให้ได้โดยเน้นการป้องกันยกไปขึ้นมายกไปขึ้นมาครับไปใช่ไหมชูไปใช่ไหมไปไปไปเป็นลมแล้วใช่ไหมยกไปใช่ไหมครับพี่น้องจิตอาสาที่มานะครับจากหน่วยงานต่างๆพื้นที่ตรงด้านหน้าก็จะยืนเต็มหมดนะครับพื้นที่ท่านทางท่านจ่าท่านนาวิทย์ท่านก็จะมาร์คจุดนะครับถ้าให้เกิดความสวยงามก็เป็นระเบียบนะส่วนนักเรียนก็คงได้แล้วใกล้แล้วนะครับพิธีการขั้นตอนนะครับเพื่อเสร็จจากกระบวนการพิธีการจิตอาสาท่านประธานท่านผู้ว่าก็จะเดินลงจากเวทีกลางไปที่เวทีจัดนิทรรศการนะครับเพื่อมอบหมวกนิรภัยให้กับสถานศึกษาเพราะนั้นสถานศึกษาที่มาร่วมทุกโรงเรียนนะครับให้ตัวแทนขึ้นรับมอบหมวกนิรภัยจากท่านผู้ว่าท่านประธานนะครับโรงเรียนละหนึ่งใบมอบเป็น
พิธีการก่อนเสร็จแล้วก็จะได้จัดสรรส่งมอบให้ภายหลังนะครับใช้เวลาไม่นานเมื่อท่านผู้ว่าท่านประธานมอบหมวกนิรภัยที่พิธีการเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็จะเดินมาที่มอเตอร์ไซค์นะครับมานั่งคล่อมมอเตอร์ไซค์เสร็จแล้วก็จะบันทึกภาพถ่ายภาพเสร็จแล้วท่านก็จะมาตัดริบบิ้นนะครับริบบิ้นปล่อยขบวนรถจักรยานยนต์รถกู้ชีพกู้ภัยเสร็จแล้วก็จะตามด้วยขบวนเดินรณรงค์ของโรงเรียนต่างๆขบวนที่1เป็นโรงเรียนมุกดาหารนะครับขบวนที่1เป็นโรงเรียนมุกดาหารออกจากสถานจัดงานออกถนนแก้วกินรีนะครับเดินตรงไปถึงแยกโรงพยาบาลมุกดาหารเสร็จแล้วเรียบตึงๆนะครับต่อจากมุกดาหารคุณพืชท่านผอ.วิรัติศรีมงคลนำทีมคุณพืชมาเพียบเลยครับวันนี้ก็จะเป็นขบวนปิดท้ายของโรงเรียนเซนต์โยเซฟกลุ่มเซนต์โยเซฟนวมินทร์วิทยาลัยเทคโนนะครับของคุณพืชท่านเดินถึงแยกคกส.ก็พอนะครับขบวนมุกดาหารนะครับมุกดาหารเยอะเลยครับท่านดร.ชาติชายก่อคุณนะครับท่านผู้บริการท่านนำทีมมาเองเลยมากับกับเองส่วนโรงเรียนอนุบาลมุกดาหารไม่ได้เดินร่วมจะอยู่นะครับดูแลร่วมกิจกรรมในการจัดนิทรรศการนะครับมุกดาหารมาเยอะเลยเกินคาดนะครับตอนที่คุยกับท่านผอ.ท่านบอกว่าให้มา 2-300 วันนี้น่าจะทะลุ500เกินเป้าหมายเลยนะครับวันนี้เกินเป้าหมายจริงๆต้องกราบขอบพระคุณผู้บริการสถานศึกษานะครับผู้การโรงเรียนนะครับสวัสดีครับอาจารย์โรงเรียนมุกดาหารเป็นขบวนที่2มุกดาหารตามด้วยโรงเรียนเมืองใหม่ตามด้วยโรงเรียนเทศบาล1 TOA วิทยาโรงเรียนเทศบาล2วัดนิรมิตตาดแคนเป็นขบวนที่2นะครับที่หมายนะครับถึงแยกอุตุเลี้ยวซ้ายเดินทะลุผ่านนะครับไปถึงท่าเทียบเรือเข้าตลาดอินโดจีนไปเลี้ยวซ้ายไอ้แก้ไขเลี้ยวขวาที่3แยกข้างวัดศรีสุมังทะลุมาที่กม.0และก็เลี้ยวขวาเดินมุ่งหน้ามาที่แยกโฟมอสผ่านขึ้นนำทีมโดยท่านประธานดอท่านประธานต้อยท่านประธานกิ่งนะครับแล้วก็ทีมงานเข้มแข็งบริการข้าวเหนียวปั้นขนมตลาดจมไอติมนะครับมาบริการให้ลูกหลานนักเรียนต้องขอบคุณภาคเอกชนที่มอบของการมอบหมวกนิรภัยครับแล้วก็ที่มีมอบหมวกนิรภัยก็ไปสัมผัสบริษัทมุกดาหารมอบหมวกนิรภัยรวมกัน60 ใบให้กับโรงเรียนมุกดาหารนะครับซึ่งวันนี้ก็ทำพิธีมอบไปแล้วทางฝั่งโน้นแล้วก็มาเลยมีบริษัทคอปพอนะครับมีสำนักงานคอปพอที่โรงเรียนมุกดาหารนะครับขบวนที่หนึ่งเยอะมากนะครับมองดูสายตานี่ประมาณสัก800ตัวเลขที่แยกมาประมาณ750-800ก็อยู่ที่ประมาณ800ตัวเลขกลมๆกับขอบคุณท่านผู้บริการท่านเรียงผางพันเป็นอย่างสูงนะครับที่จะทีมนักเรียนมุกดาหารมาร่วมตั้ง800นายนะครับเยี่ยมจริงๆครับครับขบวนลำดับต่อไปก็จะมีท่านผู้บริการคุมมาโดยตรงนะครับมุกดาหารบ้านใกล้เรือนเคียงนะครับท่านผู้บริการท่านดร.ชาติชายท่านดร.ชาติชายก่อคุณท่านอะไรมาร่วมอย่างคับคั่งนะครับประมาณ400คนนะครับนะมุกดาหารเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นของโรงเรียนมุกดาหารเป็นขบวนที่2มุกดาหารโรงเรียนเมืองใหม่โรงเรียนเทศบาล1โรงเรียนเทศบาล2เป็นขบวนที่2นะครับเดินถึงแยกอุตุเลี้ยวซ้ายผ่านป้อมตำรวจจราจรทะลุไปถึงท่าเรือตลาดอินโดจีนนะครับเป็นขบวนที่2นะฮะท่านผู้อำนวยการท่านดร.ชาติชายก่อคนท่านเห็นความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยของลูกหลานท่านใส่ใจมากๆเลยเพราะสถานศึกษาโรงเรียนมุกดาหารเป็นสถานศึกษาต้นแบบเป็นสถานศึกษาที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองมุกดาหารนะครับเป็นสถานศึกษาใหญ่มากรถจักรยานยนต์ซึ่งทางรถมารถเรือไม้ทางฝั่งโน้นนะครับทางรถจักรยานราชการท่านทางด้วยทางจังหวัดด้วยครับขบวนรถของเราก็จะเคลื่อนไปเรื่อยๆครับอันนี้เป็นขบวนจากโรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสานแล้วก็โรงวิทยาการอาชีพนวมินมุกดาหารเป็นด้านโน้นเพื่อปฏิบัติก็กำลังจะทำนะครับขับรถจักรยานยนต์สวมกล้องนิรภัยครับเป็นแบบอย่างที่ถูกต้องนะครับไปไหนไปใกล้ไปไกลใส่หมวกนิรภัยทุกครั้งให้เกิดความเคยชินนะครับนักเรียนทั้งหลายต้องขยายผลนะครับไปเล่าให้ผู้ปกครองฟังเพื่อนฟังญาติฟังนะครับ
อย่าลืมอย่าละเลยขับขี่ทุกครั้งก็ปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับหลังจากขบวนรถจักรยานยนต์ขึ้นจากเดินขับลงมาลงไปในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหารแล้วก็จะมีรถที่ตามหลังมาก็เป็นกู้ภัยทางหลวงรถกู้ชีพกู้ภัยของแต่ละแห่งหลังจากนั้นก็จะเป็นขบวนเดินลงมาลงนะครับของโรงเรียนต่างครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณสมาคมชาวไทยเชื้อสายเวียดนามโดยท่านนายกสมาคมท่านสุพินวิศนุสมัยถ่ายวิดีโอโอ้โหลงทานด้วยครับจิ้มแล้วซื้อไหมคะซื้อไอติมนี่ก็จุดลงทานครับจุดลงทานมีมิสลูเซียมารับชมนี่นะครับเข้าอะไรครับเข้าขาเข้าปั้นจ้าเข้าปั้นพร้อมไปเลยค่ะอร่อยค่ะไปรับประทานอาหารนักเรียนครูที่ทำมาเชิญครูพาไปรับประทานอาหารได้เลยครับนะนักเรียนลูกหลานไปรับประทานอาหารลูกไปกินอาหารเรียบร้อยแล้วก็จะให้มาเข้าแถวทักทักเข้าแถวไปจุดตามแนวขอให้ทางเรียนเทศบาลหนึ่งทีอุเอ็นวิทยาได้